คล้ายๆกับพอได้ถึงก็อยากจะลองของไงก็เหมือนกับหัดขับรถอ่ะนะอยากจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างได้ 5% ก็อยากจะลองของอย่างเงี้ยเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันนะฮะจะลองของทีนี้พอลองของปุ๊บของเข้าทีนี้เอาออกไม่ได้นั่นทำนองนะครับเหมือนกับผงเข้าตาเอาออกไม่ได้โอเคไหมครับยิ่งพลังงานเนี่ยมันยิ่งไวนะครับพลังงานโอ้โหของผมเนี่ยรับมาเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นมาเคลียร์กันเยอะมันไม่ใช่ไปบวชเรียนเขียนอ่านมาไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ได้มาจากตำราไม่ได้มาใช่มาจากบุคคลใดคนหนึ่งแต่มันได้มาจากทั่วไปพวกเนี้ยมันรวบรวมโอ้ยเป็นหมื่นบุคคลที่ผมสัมผัสตัวมันน้อยซะเมื่อไหร่แล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยก็เป็นเชื้ออะไรต่างๆทำให้เราได้มาสังเคราะห์ในส่วนตัวมันถึงได้สุดท้ายมันก็เต็มร้อยตอนนี้มาเป็นพันหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แล้วเนี่ยในการที่ช่วยผู้คนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หน้าจอเนี่ยครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันช่วยได้หมดก็แล้วกันขอให้ฟังภาษาลุงให้ทันนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนแหละฟังภาษาลุงให้ทันนะครับค่อยๆแกะเพื่อความเข้าใจพยายามอย่าเอาสิ่งอื่นเข้ามาแทรกครับเพราะว่าท่านที่พิมพ์มาเนี่ยนะท่านก็จะพิมพ์ไปเป๊ะนะอย่างนั้นมันจะไม่ได้อะไรคืออย่าเอาอะไรมาเป็นตัวแชร์ฟังลุงเนี่ยเอาไว้กองหนึ่งปี๊บหนึ่งของท่านนะท่านไปเรียนรู้เรื่องอะไรกับปี๊บหนึ่งไปเลยนะครับปี๊บนั้นส่วนปี๊บลุงนี่ก็เอาปี๊บลุงอีกปี๊บหนึ่งเนี่ยเอามาคอมแพร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวปี๊บท่านมาใส่ให้ฟังลุงเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะผมจะดูออกนะฮะในการที่พิมพ์มาเนี่ยใช่ไหมครับพิมพ์มาแบบเต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยนะผมจะดูออกแต่ผมไม่ค่อยจะพูดนะขอให้เข้าใจด้วยกันแล้วกันเนาะใช่นะขอได้โปรดให้เข้าใจผมจะเข้าใจหมดแหละท่านที่พิมพ์มาเนี่ยนะครับแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่พูดเพราะพูดไปแล้วมันจะไม่เกิดไม่ใช่ล่ะเพราะพูดแล้วมันเหมือนกับไปหักล้างท่านก็เลยปล่อยฟรีสไตล์ไปมันจะไปหักล้างนะบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะบอกว่าฟังภาษาลุงให้ทันภาษาลุงนี่มันไม่เหมือนกับภาษาในตลาดสดตลาดแห้งบอกให้ทราบไว้นะครับและจะไม่มีอาจารย์และบางทีให้ได้ยินเลยสังเกตไหมครับเห็นไหมสังเกตหน่อยฮะสังเกตภาษาตรงนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องใดๆพวกนี้นะครับสังเกตเปรียบเทียบแล้วจะได้ฮะได้ความต่างไปพิมพ์ภาษาสื่อสารก็ให้มันสื่อสารให้เข้าใจเพราะภาษาตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันต้องอะไรต้องให้มันชัดนะฮะและจะเข้าใจง่ายภาษาพูดเนี่ยก็ยังอะไรใช้สำนวนยังได้นะครับสำนวนยังได้แต่ภาษาเขียนภาษาพิมพ์เนี่ยถ้าสำนวนปุ๊บมันก็ต้องสำนวนด้วยกันนึกออกไหมครับคำว่าสำนวนเนี่ยมันต้องขึ้นยอดตาลฟังมั่งขุดลุ้มฟังบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาตรงใช้ภาษาตรงตรงดีกว่าจะดีกว่านะตัวหนังสือนะครับภาษาพูดสำนวนน่ะได้ภาษาตัวหนังสือใช้ตรงตรงจะดีกว่านะครับถ้าต้องการฟังภาษาสำนวนนะอ่านหนังสือสำนวนที่ผม